ท่านประธานที่เคารพผมอจานอวรรวิ์มารูเขตหนึ่งปัตตานีประชาชาติครับชื่อยติเนี่ยนะครับทั้ง3ามสี่ยติเนี่ยพูดถึงเรื่องของแสวงหาสันติภาพคณะกรรมการสันติภาพศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยนะครับ เห็นว่าการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทางที่จะแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปัญหาที่หมกหมมมานานไม่ว่าจะทั้งด้านใดที่เราได้ทราบเราได้ฟังจากเ,เพื่อนสมาชิกนะครับล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและถูกต้องที่นำมากล่าวณนะที่ตรงนี้เพราะนี่คือสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนคณะกรรมิการวิสามัน ที่เราเสนอขึ้นมานี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่มันเป็นปัญหาของประเทศที่คนไทยเราทุกคนควรจะรับรู้และก็ควรที่จะนํามาพูดคุยกันในสภาแห่งนี้ในเรื่องของกัรมาทในเรื่องของอสันติภาพเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะ สร้างเพยยื่อพยายามที่จะพูดคุยตั้งแต่สมัยของท่านนายกยิ่งรักซึ่งได้เริ่มขึ้นตอนนั้นผมอยู่ในในสภาของวุฒิสภาก็<ส>มีคณะรรมการชุดนี้เช่นเดียวกันศึกษาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แต่วันนี้ชื่อของทั้งสี่ยต,ติที่ส่งมาเนี่ยพูดถึงเรื่องกระบวนการสันติภาพไม่พูดถึงเรื่องการปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็แสดงว่าอย่างที่ผมกล่าวไว้เราเชื่อมั่นว่า สันติภาพนี่จะนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ไว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการเมืองที่พี่น้องอสมาชิกสภาผู้แทนพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจถ้าเรามอ,มองดูนะครับโอกาสที่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะมีวิถีที่มีความเจริจำเรินมีความผาสุกมากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่าเรามีความตั้งใจจริงในการที่จะแก้ปัญหาผมก็จะว่าสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ก็น่าที่จะดีกว่านี้ขึ้นเยอะเลยทีเดียวความพยายามในการที่จะมีคณะกรรมการพูดคุยในเรื่องของสันติภาพนี่ก็มีมานานนะครับ บางทีเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของบุคคลแต่แน่นอนเหลือเกินว่าในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยควรอย่างยิ่งในการที่จะอยู่ในกระบวนการของการเจรจานั่นก็คือคณะกรรมการของการเจรจาเนี่ยหลายครั้งที่ผ่านมาแม้แต่เรื่องที่ไปคุยเรื่องอะไรอย่าว่าแต่ประชาชนในประเทศเลยครับประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาไปคุยกันเรื่องอะไรนะครับนับภาษาอะไรที่ประชาชนที่กระทบกับปัญหาเขาโดยตรงเ่เขากระทบกับความการความรุนแรงต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะได้รับรู้เพราะฉะนั้นตัวแทนในการที่จะเข้าไปพูดคุยเนยนอกเหนือจากภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยผมว่าบุคคลที่ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง ก็คือภาคประชาสังคมภาคประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับปัญหาหรือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเราไม่ใช่ปล่อยเพียงแค่กลุ่มที่เห็นต่างเท่านั้นพูดคุยกับรัฐนะครับเราควรที่จะสร้างกระบวนการสันติภาพโดยผ่านความเห็นชอบโดยผ่านการร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในการไม่ว่าจะเป็นพักภาคประชาสังคมหรือว่าภาคประชาชนอื่นๆไม่ว่าจะในเรื่องของเยาวาชนของอะไรแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราไปพูดคุยอะไรควรมีควรจะมีการถแถลงว่าขณะนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรผลเป็นอย่างไรและต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราหวังผลคืออะไรไม่เช่นนั้นแล้วนะครับ คนที่พูดก็พูดไปนะครับคนที่ทํำก็ทาไปก็จะเป็นอย่างเข้าไปในอีรอบเดิมก็คือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยไม่รับรู้ทั้งทที่ตัวเองอยากจะรู้ทั้งที่ตัวเองอยากจะเสนอความเห็นแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของคนต่างหากใกล้ตัวจากเขาทําให้ในกระบวนการสันติภาพที่ผ่านมาเนี่ยจึงไม่ได้ มีผลเกิดขึ้นพอสมควรตั้งั้งที่เราเนี่ยเห็นเป็นอย่างยิ่งว่าสันติภาพเท่านั้นน่ยที่จะแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้นะครับสังคมประหูวัฒนธรรมที่นั่นนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่าบางทีเนี่ยนะความรู้สึกคนที่อิสานเนี่ยไปช่วยแล้วก็โดนถึงแก่ชีวิต นะไปช่วยในทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทหารหรือตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกความเกลียดชังต่อจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต่อ3าจังหวัดต่อพี่น้องที่มีความเชื่อหรือเชื้อชาติที่ต่างกันเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับทําไมในพื้นที่นะครับทําไมจึงต้องกําหนดให้ไอ้คนเหล่านี้ ในคนในพื้นที่ทำไมจึงไม่เพิ่มกำลังให้เขาได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาพูดคุยกันโดยคนในทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงภาคใต้สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่มีเรื่องของความมั่นคงอย่างเดียวครับความมั่นคงที่ตรงนี้ถ้าครอบคลุมถึงมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านการศึกษาสังคมนะครับนั่นก็คือ สิ่งในช่องทางที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้แต่ถ้าหากว่ามิติความมั่นคงเพียงโฟกัสไปอยู่จุดเดียวก็คือการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นมากไปกว่าเดิมยิ่งตั้ง ด่านมากขึ้นมากเท่าไหร่ที่เรามีความเชื่อมั่นว่าด่านเนี่ยจะช่วยสกัดกั้นอะไรต่ออะไรแต่มันอยู่ตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนเพราะสร้างความยากลําบากในการสัญจรไปมาของประชาชน